วัสดีครับทุกท่านเลฟตีท้องวิทยาพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องน้ำส้มขวัญไม้อีกหนึ่งคลิปครับมี FC และหลายๆท่านคอมเมนต์มาในช่องผมนะครับว่าน้ำส้มขวัญไม้ได้มาอย่างไรน้ำส้มขวัญไม้ซื้อมาจากที่ไหนและน้ำส้มขวัญไม้ใช้กับต้นพืชอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ทางช่องพีไทยพีชาแนลจะนำความรู้และความเข้าใจมาสู่ทุกท่านเลฟซีกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเผยขั้นแรกเลยนะครับว่าน้ำส้มขวัญไม้ได้มาอย่างไรน้ำส้มขวัญไม้ได้มาจากการเผาถ่านเผาฟืนแล้วก็กันมาเป็นน้ำส้มขวัญไม้แบบนี้นะครับถ้าทุกท่านไม่เข้าใจนะครับไปค้นหานะครับทาง Google ได้ครับนะว่าน้ำส้มขวัญไม้ได้มาอย่างไรและน้ำส้มขวัญไม้ราคาเท่าไหร่น้ำส้มขวัญไม้แบบนี้นะครับราคาขวดละประมาณ100ถึง150บาทหาซื้อได้ตามร้านการเกษตรและสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ครับและน้ำส้มขวัญไม้ใช้ได้กับพืชผักอะไรหรือว่าต้นไม้อะไรนะครับที่ข้างขวดเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าน้ำส้มขวัญไม้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันข้าวที่เราปลูกนี่นะครับหรือว่าข้าวที่เรารับประทานนั่นเองครับข้าวโพดอ้อยนะครับนะแล้วพืชกินใบพืชกินผลไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยครับแล้วยังใช้ได้กับนำไปเป็นสารจับใบสำหรับผสมปุ๋ยผสมยาฆ่าแมลงนะครับในการทำสารจับใบน้ำส้มขวัญไม้ก็ยังสามารถใช้ได้ครับแล้วน้ำส้มขวัญไม้ยังมีฤทธิ์พิเศษนะครับในการไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมดเพี้ยหนอนแมลงแม้กระทั่งปวกก็ยังไล่ได้ครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องพี่ไทยพีชาแนลจะมาแนะนำวิธีการใช้น้ำส้มขวัญไม้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับและผสมให้ดูนะครับว่าน้ำส้มขวัญไม้ใช้อย่างไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับการใช้น้ำส้มขวัญไม้ที่สวนของผมนะครับจะใช้น้ำส้มขวัญไม้น้ำเปล่านะครับ1ลิตรและใช้น้ำส้มขวัญไม้จำนวน1ช้อนโต๊ะครับใครจะใส่น้อยจะใส่มากก็แล้วแต่เราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ปริมาณแต่น้อยแล้วก็ประหยัดนะครับแต่น้ำส้มขวัญไม้เราใช้เพียงนิดหน่อยก็พอครับเพราะว่าน้ำส้มขวัญไม้จะมีฤทธิ์ที่ในการกำจัดและไล่ศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับและน้ำส้มขวัญไม้ที่มีกลิ่นของการเผาไหม้จะไปไล่ศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีเลยครับมดเพี้ยหนอนแมลงปวกทุกชนิดกระเจิงและจะไม่กลับมาสู่สวนของเราถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับเห็นมดที่นี่ไหมครับมดเต็มเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมใช้น้ำยาหรือว่าน้ำส้มขวัญไม้ที่เราผสมน้ำแบบนี้นะครับในการฉีดพ่นเพื่อไล่มดและกำจัดมดครับเราเห็นมดทุกชนิดที่ไหนปวกที่ไหนเพี้ยแมลงศัตรูพืชที่ไหนนะครับเราใช้น้ำส้มขวัญไม้ที่ผสมน้ำแบบนี้นะครับฉีดพ่นเพื่อไล่และกำจัดได้เลยครับมดบางชนิดอาจจะถึงตายได้นะครับเพี้ยเมื่อโดนน้ำส้มขวัญไม้เข้าไปนะครับอีกไม่นานเพี้ยก็จะฟอและเพี้ยก็จะตายได้ครับเมื่อเราฉีดน้ำส้มขวัญไม้หรือพ่นน้ำส้มขวัญไม้ที่ผสมน้ำไปที่ตัวมดเพียงไม่นานมดบางชนิดถึงตายได้เลยครับดูนี่ครับแบบง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมดบางชนิดที่แข็งแรงนะครับอาจจะไม่ตายแต่จะย้ายที่หากินหรือย้ายที่อยู่เลยครับและในการป้องกันศัตรูพืชที่จะมาลุกลามหรือมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเรานะครับเราใช้น้ำส้มขวัญไม้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันได้ครับเราฉีดพ่นเพียงอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ต่อ1ครั้งศัตรูพืชจะไม่มารบกวนพืชผักทางการเกษตรของเราเลยครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการแนะนำน้ำส้มขวัญไม้
ในการไล่ศัตรูพืชทุกชนิดที่ต้นพึ่งเรานะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทยพีชาแนลกับผมในการใช้น้ำส้มควันไม้ไล่และกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดที่ต้นพืช นะครับเราใช้ได้เป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักทางการเกษตรและตัวเราเองด้วยครับ